นี่ต้องบอกว่าน้องเนี่ยนะถือว่าเป็นสาวกญี่ปุ่นเลยพี่เปิดเข้าไป IG ทีไรน้องเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยมากปีนึงก็น่าจะสัก2ครั้งอะค่ะตรงเสน่ห์อะไรของญี่ปุ่นนะคะความที่เขาใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างภูมิประเทศเขาก็สวยอาหารเขาก็อร่อยแต่พี่มองว่ายังไงรู้ไหมอะไรคะน้องก็หลงเสน่ห์ญี่ปุ่นเพราะว่าหนุ่มข้างกายน้องเนี่ยถ้าเกิดใส่กิโมโนเข้าไปได้เลยใช่เลยก็เลยจะไปแบบว่าเออสร้างบรรยากาศให้มันดูญี่ปุ่นหรือเปล่าก็เบอร์แต่พี่นะชอบแล้วก็หลงไหลญี่ปุ่นในความมีระเบียบของเขาคือต้องขอยกพวกแบบว่าภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเขาญี่ปุ่นเนี่ยมีระเบียบวินัยในการที่จะแบ่งปันกันจนทำให้ภัยพิบัติต่างๆกลายเป็นเรื่องที่ไม่วุ่นวายแล้วยามไม่มีภัยเขาก็มีวินัยอีกเหมือนเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนทุกคนเห็นเป็นเรื่องแบบธรรมดาธรรมชาตินี่เดินอยู่ที่นี่นะป้ายทุกป้ายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยจำลองมาเลยใช่เรียกได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าปลาหรือว่าของสดต่างๆเนี่ยสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยที่นี่จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากสยามทาคาจิมายะน้องปิ่นพาพี่มาโซนไหนเนี่ยตอนนี้เป็นซูชิซาชิมิอู้กรี๊ดอ่ะอุ้ยน่าทานมากอุ้ยน้องดูดิเนี่ยแซลมอนน้ำลายยังไม่อู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีร้านเนี้ยค่ะ70สาขาแต่ที่ประเทศไทยร้านนี้เป็นสาขาแรกในเมืองไทยเลยเขายกมาไว้ที่สยามทาคาจิมายะก็เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ซุปโป่งซุปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะของเขาไม่ว่าจะเป็นซูชิซาซิมิเนื้อวากิวเดี๋ยวทางด้านนู้นค่ะว้าวว้าวเราไปดูกันมาดูเนื้อกันค่ะมายนโฉมกันหน่อยJapan quality พี่ท็อปชอบนี่มากเลยเนี่ยค่ะอ่านไม่ออกอ่ะกุรุงกึมบะเกะกะริกิริกุริกิกิชิเป็นชิ้นก็มีเป็นสไลด์ก็มีและแบบชนิดหมักก็มีเนื้อแต่ละอย่างนี่มีความแตกต่างยังไงกันบ้างอันนี้คือเนื้ออะไรคะอันนี้เป็นเนื้อวากิวเป็นส่วนหน้าท้องนะคะหน้าท้อง A4 อันนี้เป็นลิปอายนะคะโอ้โหลิปอายลิปอายก็จะดีค่ะก็จะแทรกมันเยอะหน่อยอยากจะมีเตาตรงนี้แล้วคิวให้ฟรีค่ะโอ้ยบริการคิวด้วยอันนี้ก็น่าสนใจหน้าตาคล้ายๆกับเบคอนเขาคืออะไรคะสไลด์บาร์นะคะเป็นช็อปปี้ค่ะส่วนไหนคะเป็นส่วนหน้าท้องเหมือนกันหน้าท้องเหมือนกันส่วนใหญ่อันนี้คนเขาจะเอาไปกริลหรือว่าเอาไปทำชาบูคะทำชาบูก็ได้ค่ะคิวก็ได้อันไหนทำชาบูอร่อยทำชาบูอร่อยจะเป็นตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ใช่ค่ะนี่ก็สไลด์บาร์สองแผ่นต้องบอกว่ามาที่นี่เราสามารถเลือกหาเนื้อชั้นดีอย่างที่บอกว่าต้องเดินทางไปไกลถึงญี่ปุ่นไม่ต้องอาหารมาที่นี่แหละมีอีกหลายบริเวณที่เราจะต้องเดินดูอ่ะงั้นต้องฝากน้องไว้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ขอเดินชมให้ทั่วตรงนี้อะไรคะอ๋ออย่าจับคือไม่จับพี่ท็อปไม่ใช่พี่ไม่ใช่หรอนี่อย่ามาจับเขานะคุณน้องเรียกพนักงานสตรอเบอรี่หรือผลไม้ที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะสดมากบางคนไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมไปจิ้มของก็เสียหมดอยากจะได้ให้เห็นหน้าตาความสดโอ้โหน่าทานมากเลยแดงฉ่ำมากเหมือนแบบเด็ดมาจากไร่เลยอ่ะดูดีเหมือนกูสเบอรี่เลยแต่ไม่ใช่กูสเบอรี่เห็ดก็มีเห็ดอบแห้งชิตาเกะดรายชิตาเกะเวลาที่เรากินน้ำซุปอะเนาะเขาก็จะใส่เห็ดเนี่ยเนาะพี่ท็อปชอบไปญี่ปุ่นบ้างป่ะคะไปบ่อยนะพี่ว่าญี่ปุ่นเที่ยวง่ายแล้วมันความรู้สึกเรามันปลอดภัยอะของกินก็อร่อยแล้วของที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากได้อะไรนะขอแค่อ่านป้ายออกอะพี่บอกว่ามีทุกอย่างอะแต่มันอ่านไม่ออกบางอันอ่านไม่ออกนะถึงบอกว่าเนี่ยมาซื้อที่เมืองไทยมันสะดวกตรงที่มีทุกอย่างแล้วก็ถามเขาได้เลยเนาะที่ญี่ปุ่นอีกอันที่เด่นมากเลยตอนลูกเด็กๆก็คือขนมมีร้านขนมเขาชื่อร้านขนมหมื่นอย่างแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วว่าของหมื่นอย่างได้บินมาอยู่เมืองไทยแล้วร้านนิกิโนกาชิหมื่นอย่างนะคะต้องชิมให้ครบอันนี้อะไรปิ่นนี่อะไรอันนี้เป็นไข่ปลาเมนไตโกะอยู่ข้างในผสมชีสโอ้โหเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นใส่นิดเดียวก็รอดคนไทยใส่ไปเยอะใส่ไปในซอสเลยเรากินเอาอิ่มนี่ไงไทยใส่หมดฟีด IG น้องทีไรนะชอบเป็นแบบขากินน่ะโอ้ยขาแตกมากเลยค่ะแสดงว่าทั้งสามีภรรยาสายกินทั้งคู่เลยใช่ไหมสายกินทั้งคู่ไปญี่ปุ่นเพื่อไปกินชอบกินปลาไหลป่ะล่ะชอบค่ะถ้าน้องชอบปลาไหลเรายืนอยู่หน้าร้านปลาไหลในตำนานแล้วล่ะโอ้
อูนางิโตกุอูนางิโตกุอันนี้เป็นร้อยปีนะร้านเนี้ยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นถ้าจะมากินเนี่ยมาร้านนี้เนี่ยรสชาติออริจินอลแล้วมีหลายสูตรด้วยมีทั้งแบบข้าวหน้าปลาไหลมีซูชิมีอะไรต่างๆถ้าใครไม่ทานปลาไหลก็สามารถนั่งร้านนี้ได้ทานอย่างอื่นได้เวลาน้องชอบทานแบบพวกปลาดิบหรืออะไรเงี้ยน้องชอบไปทานที่ไหนปิ่นจะตื่นเช้าแล้วก็ไปที่ตลาดปลาซึกิจิเลยต้องตื่นเช้าใช่ไหมเช้าค่ะโอ้ที่นี่นะคะอยู่เมืองไทยตื่นสัก8-9โมง10โมงก็ได้แล้วมานี่เลยตลาดปลาของพี่อยู่ตรงนี้ค่ะว้าวชื่อร้านซึกิจิที่นี่มีปลาสดนำเข้าทุกวันครับจากญี่ปุ่นทุกวันเลยว่าเรามีซัพพลายเออร์สลับส่งสลับส่งขอไปดูหน้าปลาแล้วก็ดูหน้าเชฟเลยนะฮะค่ะซูชิอันนี้เป็นซูชิ10ชิ้นนะคะมีอะไรบ้างคะこれはまあいろんな種類のお寿司を食べれるということでまああのうちの寿司のメニューの中ではまあ一番人気のあるซูชิですね。เป็นที่นิยมมากที่สุดค่ะเพราะว่าจะทานได้หลายๆแบบในการเนี่ยซูชิก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลโอ้จริงหรือเปล่าคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยทานวาซาบิมากเหมือนคนไทยใช่จริงそう日本人はあの少しだけだけど海外の人は一回つけてすごい辛いと思う。他们说日本人吃一点点，但是日本人吃了半碟ซอส，我们吃了半碟ซอส，อร่อย。คนไทยชอบกินเผ็ดกินแซ่บนี่ไงไทยใส่หมดอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากมากค่ะฮ่าฮ่าเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากค่ะโจโมอาริกาโตขอบคุณค่ะมาทานอาหารร้านญี่ปุ่นอย่างนี้นะของสดของอร่อยแต่เราก็ต้องไหว้แบบไทยๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามาเจอของออริจินอลที่อร่อยจริงๆปลาสดจริงๆเนาะจากซึกิจิเลยน้องปิ่นเองเนี่ยขนาดที่จะบอกว่าบินญี่ปุ่นเป็นประจำวันนี้อ่ะให้ได้คอมเมนต์ซิว่าเมนูต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างปลาเนี่ยสดมากใน1ชามเนี่ยมีปลาทุกชนิดเลยไม่ต้องไปสั่งแบบแยกๆๆส่วนมากที่อื่นจะมีแค่อย่างละนิดละหน่อยคุ้มมากมาที่นี่เลยนะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะร้านนี้ซึกิจิทาเกวากะแล้วหาความสุขต่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดื่มเครื่องดื่มที่ชาวญี่ปุ่นเขาเป็นที่นิยมญี่ปุ่นนี่ไปเที่ยวกับเจเป็นแนวไหนเหมือนพวกแบ็คแพคหรือว่ายังไงเราจะไม่แบ็คแพคเราจะไม่เหนื่อยจริงๆเราไปคือไปพักผ่อนจริงๆพี่ท็อปให้เป็นคนวางโปรแกรมให้น้องอ่ะเราก็จะคุยกันก่อนว่าทริปนี้เราอยากอะไรเช่นถ้าเราอยากออนเซ็นลงเครื่องบินปุ๊บเราออกไปนอกเมืองก่อนแล้วเราก็ไปแช่น้ำร้อนใช่ไหมคะที่นั่นก็จะมีอาหารมีอะไรใครเลือกให้อะน้องปิ่นเจเป็นคนแบบตั้งโปรเลือกโปรแกรมหรือว่าโทรไปจองอะไรเงี้ยเจทำให้ก็จะมีไกด์อ๋อก็ไกด์วางรูทให้น้องค่ะแล้วไปทีละกี่วันนะคะอย่างต่ำก็จะ4วันค่ะพี่ท็อปถ้าจะถามว่าประเภทของอาหารที่เราชอบพี่ดาวว่าชอบไปกินเนื้อวากิวกริลมันจะมีร้านหนึ่งที่ชื่อจัมโบ้ค่ะจะมีหลายสาขาเลยค่ะพี่ท็อปแต่ถ้าในโตเกียวเนี้ยก็จะมีเหมือนลูกชายของเจ้าของอ่ะเป็นเชฟมาทำให้เราทานแล้วมันก็จะอร่อยกว่าที่เราทานคู่เจกับปิ่นน่ะน่ารักแล้วดูท่าทางเจจะติดปิ่นเป็นแบบบัดดี้รักกันมากี่ปีนะน้องปิ่น24ปีแล้วค่ะก็กระทบกระเทือนกันน้อยแล้วล่ะรุ่นอย่างเนี้ยคือตอนนี้ก็เหมือนกับงอนกันแค่นั้นแหละชาเขียวร้อนของญี่ปุ่นเขาจะต้องมีพิธีการในการชงร้านนี้เขาอร่อยมากนะคุณต้องขับมาทานโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะในตำนานเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะไปญี่ปุ่นบ่อยๆแล้วเราชอบไปดื่มไปกินอะไรต้องนี่เลยค่ะชาเขียวค่ะพี่ท็อปชาเขียวจริงๆมันมีเยอะนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าพันไหนมันเป็นพันที่ดีต้องปลูกเมืองอะไรน้องรู้ดีเลยค่ะมันอยู่ที่เมืองอูจิเกียวโตค่ะต้นตำรับนะคะที่ร้านอะไรรู้ไหมคะซูจิริจะไปกินชาเขียวที่ดีไปญี่ปุ่นไปเกียวโตได้แต่ถ้าเมืองไทยซูจิริที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วทราบไหมคะพี่ท็อป160ปีแต่ไม่ใช่น้องนี่ไม่ได้อยู่มา160ปีนะหมายถึงว่าต้นตำรับเก่าของเราเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ย160ปีหรอแล้วหนูรู้จักเขาไหมคนที่อยู่คนแรกอ่ะชื่อซูจิไฮโมค่ะเป็นคนแรกจากจริงด้วยหรอชาเขียวร้อนของญี่ปุ่นเขาจะต้องมีพิธีการในการชงค่ะพิธีการชงค่ะเราใช้ถ้วยชาญี่ปุ่นเลยแล้วก็จะมีแปรงชาที่นี่ก็มีเหรอฮะใช่ค่ะปกติเราจะชงสดให้ลูกค้าพี่เอาที่หนึ่งเป็นรับด้วยที่หนึ่งค่ะพี่ร้อนน้องเย็นค่ะเขาอยู่คู่กันอันนี้เราก็จะเป็นตัวชาเกรดพรีเมียมของเมืองจีนค่ะเกรดพรีเมียม
ชาเขียวนี่ถ้าเกิดว่าจะทานให้อร่อยเนี่ยมันต้องขมๆหรือเปล่าคะเพราะพี่เคยกินอะไรมันจะขมวันนี้เราถ้าเกล็ดชายิ่งดียิ่งไม่ขมค่ะตัวนี้มันจะมีความชื้นแล้วก็กลมกล่อมอันนี้เราก็จะใช้แป้งชาญี่ปุ่นโดยตรงค่ะเพื่อความสมูทขึ้นนะคะให้น้องปิ่นทำได้ไหมคะได้ค่ะยืนตรงค่ะข้างถนัดมือขวาเราจะเล่นมือขวาในการตีชานะคะมือซ้ายจับตรงก่อนที่ปลั๊กถ้วยนะคะเราจะไม่จับปลั๊กด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราจะใช้หางถ้วยเลยตีไปนานๆมันก็จะมีความหอมขึ้นมาเออหอมจริงด้วยค่ะได้กลิ่นนะคะมันจะพุ่งขึ้นมาตีเป็นฟันปลายนิดนึงค่ะแล้วก็วงหนึ่งรอบค่ะวงหนึ่งมาประจบตรงกลางแล้วก็ขึ้นมาได้เลยใช่พี่ทำลองไหมคะก็น้องทำหมดกระบวนการไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำเสียค่ะจะเป็นตัวแบบเย็นค่ะจะมีความเข้มข้นกว่าเพราะเราใช้ตัวชาค่อนข้างปริมาณสูงนะคะแต่เราคนชอบที่เน้นชาเข้มข้นโดยตรงแต่ไม่ชอบหวานของน้องน่ากินจังเลยอ่ะข้างล่างเลยพี่ทองข้างล่างเป็นอะไรอะคะนี่จะเป็นเจลลี่ปลาใส่แดงจะไม่มีความหวานมากนะคะแต่ว่ามีความเนื้อหนึบน้องปิ่นน้องปิ่นน้องปิ่นใช่ใช่ไหมขอเป็นไซส์ถ้าว่าใช่ลูกลูกอ้วนค่ะสวัสดีค่ะมาทานชาเหรอฮะร้านนี้เขาอร่อยมากนะคุณต้องขับมาทานโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะในตำนานเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะสบายดีนะคะสบายดีใช่สั่งชาอะไรชาเขียวอะไรคะโฮจิตะค่ะโฮจิตะเอาอย่างน้องเอามารวมโต๊ะกันทางนี้เลยจะได้มานั่งเมาส์มอยกันค่ะรวมโต๊ะแล้วรวมปิดมือหรือเปล่าแน่นอนยินดีเดี๋ยวรู้จักการให้คุณอ้วนเลี้ยงนี่ก็เมาส์มอยกันเรื่องชาเขียวแต่ครูอ้วนต้องยอมรับว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วมีความเปลี่ยนแปลงน้อยโดยเฉพาะหุ่นเหินเนี่ยเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้เป็นโฮจิชะโฮจิชะลาเต้แต่จะเจอชาเขียวโฮจิชะเราจะมีตัวสำหรับรสคาเฟอีนค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเข้ามารสคาเฟอีนนะเนี่ยเห็นไหมกินก็ไม่กินคาเฟอีนแล้วดูหุ่นดีจริงๆแล้วนะทานคาเฟอีนไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันไม่หลับค่ะเพราะถ้าสมมุติว่าเราได้หลับได้นอนอย่างเต็มที่มันได้โอ้โหสุดยอดใช่ไหมพี่เป็ดปีนี้เท่าไหร่แล้วคะ60-2อุ้ย58ค่ะครูไม่มีหย่อนไม่มีคล้อยเลยนะคะไอ้มันต้องมีความลับกันบ้างแล้วคุณนอกจากออกกำลังเลือกอาหารทานแล้วครูไปนวดหรือว่าไปทำอะไรคะเขามีความลับมาจากทางด้านของคุณแม่เนาะมาบอกว่าเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยมันต้องดูแลให้ครบถ้วนเรื่องของหน้าอกมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้หญิงแม่บอกมาเสมอเลยบอกว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยอย่าได้ให้มันหย่อนคล้อยนึกว่าเวลานอนเนี่ยคือให้ผ่อนคลายอ่ะก็เข้าใจอย่างนั้นมาโดยตลอดแต่มาพักหลังๆมาเนี่ยนะเราต้องนอนโดยมีการที่ใส่บราซัพพอร์ตเข้าไปด้วยอุ๊ยอึดอัดนะครูแต่มันก็ลำบากจริงเราก็หาจนกระทั่งให้เรามันมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราได้มากที่สุดซึ่งในตรงนี้แหละพอเวลาที่เราใส่บราที่มันใช่แล้วว่านอนไม่มีคาเฟอีนใส่บราที่กระชับโอ้โหคุณขาหลับสบายถูกตื่นมาสวยตั้งแต่ตื่นไม่หย่อนคล้อยเลยผู้หญิง40อัพอย่างพวกเราต้องมีตัวช่วยในการนอนด้วยอ๋อไม่งั้นมันจะไหลไปอยู่ข้างแล้วแร่ค่ะมันไม่อึดอัดนะอยากรู้อยากรู้ความชั้นในที่ดีนะคะต้องใส่แล้วกระชับแล้วก็สบายข้อสำคัญที่สุดในเรื่องของบราโดยเฉพาะคนที่มีหน้าอกหน้าใจเยอะๆเนี่ยสมมติว่าสายมันไม่ดีอ่ะมันก็จะปวดหลังมันอึดปวดไหล่ใช่ค่ะถูกต้องนั่นแหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเคยไม่ต้องไปหาหมอต้องไปแบบว่าพยายามมาเล่นโยกห้องเล่นโยคะไปนวดไปสังเข็มอะไรเงี้ยใช่ค่ะต้นเหตุมาจากเรื่องของสายชั้นในกดทับเลยแต่อันที่ว่าใส่อยู่นี่เนี่ยนะชอบมากรู้จักก็ป่ะเซอร์บราคุ้นมากเลยค่ะได้ยินได้ยินมาโอ้คุณดวงดาวคุณเห็นไหมพอเขาใส่ออกมาแล้วแบบโอ้ my god ชิดชมสวยมากมากมาเดินที่นี่แล้วหอบมาด้วยเนี่ยไม่อายใช่ไหมสายของเขาไม่กดกระชับจริงๆนี่คล้ายชุดชั้นในสำหรับออกกำลังแต่ไม่ใช่นะมันยืดหยุ่นได้เหมือนสปอร์ตจริงๆแล้วมันก็สามารถจะไปใส่ในเรื่องของการออกกำลังกายได้ด้วยนะเพราะมันกระชับถูกต้องและที่สำคัญเลยมันทำด้วยใยไผ่ระบายอากาศได้ดีกว่าผ้าใสไม่อมเหงื่อไม่เหม็นอับซักแล้วปั๊บนะมันไม่มีกลิ่นอับเลยรู้สึกได้เลยว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วมันกระบายแห้งได้เร็วมากๆนี่ก็เป็นลูกค้าอุดหนุนเขาเต็มเลยอกหักกับเรื่องเล็กแต่เรื่องหน้าอกเราเนี่ยเรื่องใหญ่ไม่ได้ไม่ได้คุณรู้หรือเปล่าว่ามีแบบพุชอัพด้วยอ่ะพุชอัพยังไงเล่าสิคะอ้าวนี่มีน้ำเหนือ
ตัวเดียวกันที่คุณใส่เลยคุณสามารถเปลี่ยนข้างในให้กลายไปเป็นทรงหยดน้ำอีกอันนึงก็คือเป็นทรงพุชอัพค่ะคุณคะคือจริงๆต้องบอกว่าวัยดิฉันมันคอยจะหย่อนคล้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกขึ้นมาวางไว้บนนี้หน่อยนึงมันก็จะพุชอัพขึ้นมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะใส่ชุดดนตรีสวยๆนะบางทีนะเราก็ต้องแอบมีนิดนึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆของเชอร์รี่บราเลยนะเวลาใส่ขึ้นมาแล้วสวยเลยนะคะแอบดูข้างๆหน่อยซิว่ามีอะไรปลิ้นไหมอุ้ยตายก็ไม่มีปิ้นไม่มีหนอกเลยเนาะอ้าวคุณโอ้ยตายแล้วเนี่ยเครื่องใหญ่มั่นใจเนื้อปลิ้นเนื้อปล้องเชื้อราไม่มีบางทีพอเราออกกำลังกายไปแล้วปุ๊บไอ้ตัวตรงเนี้ยมันจะยืดมันจะม้วนใช่ไหมค่ะไม่มีสายในตรงนี้ยืดยานไม่มีเลยค่ะสุดยอดยังไม่ได้ลองใช่ไหมยังไม่เคยค่ะคุณลองนะคุณจะรู้ได้เลยว่าใส่สบายสายไม่กดทับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะคุณขาซื้อ2แถม2เท่ากับว่าคุณได้ลด 50% เท่ากับตัวละไม่กี่ร้อยคุ้มมากสั่งได้ที่ไหนอะคะคุณไปที่1577 30สายแรกรับฟรีเลยค่ะ push up บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอยากให้ลองจริงๆเลยนะคะเพราะว่าชาร่าบรานของเขาเนี่ยถ้าลองแล้วจะติดใจค่ะจริงๆเรียกโทรเลยดีกว่าค่ะโอเค1577หรือว่าแอดไปเลยนะคะที่แอดชาร่าบราต้องบอกว่าคนใจเดียวกันคอเดียวกันวันนี้ขนาดจะมาดื่มชายังมาร้านเดียวกันเลยชนแก้วกันหน่อยฮะชนแก้วก็ใหญ่มากนี่แต่หอมจังเลยนะหอมไหมฮะหอมมากน้องหอมมากวันนี้ต้องบอกว่าเรานี่ดูดดื่มกับบรรยากาศในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยมาที่นี่เหมือนได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะจริงเดินไปหันไปบรรยากาศได้ชาวต่างชาติร้านต่างๆนี่มาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับสยามทาคาชิมาย่าแล้วก็ไอคอนสยามด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากโซสตูดิโอด้วยนะคะค่ะแล้วต้องขอบคุณครูอ้วนนะคะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆให้เราด้วยความยินดีกับคุณดิฉันก็เพิ่งเดินมาทานชาเลยได้คุยกันเลยยินดีนะคะแล้วอย่าลืมติดตามเดอะควีนอันคัททางกัสชาแนลของพวกเราด้วยนะคะไปSubscribe กันเยอะๆ Like and Share ด้วยนะ Subscribe ค่ะคือสับเลยนะสับเลยอ๋อก็ไปถึงแบบไม่ใช่เลยค่ะต้องใจไม่ได้กดกดเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งไม่ใช่กดเข้าไปเพื่อเราจะได้ดูคุณได้ตลอดเวลาน่ารักค่ะเอพิโซดไหนเอพิโซดไหนก็ดูได้หมดคุณผู้ชมทำตามครูอ้วนนะคะครูว่ายังไงเราต้องว่าตามนั้นเรา3คนลากันไปก่อนพบกับ The Queen นะคะฉบับไม่อันคัดได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ